สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาถึงริมเขื่อนมิดนินะคะในวันที่ฝนตกนะคะตกอยู่ค่ะสองค่ะตอนนี้เราตั้งค่ะริมแล้วค่ะริมจ้าริมเขื่อนจริงปกติต้องรอคิวนะคะวันนี้ได้เลยเลยกระโดดยืนเขื่อนเลยนี่อาหารแนะนำวันนี้มีลูกใช่ไหมแกก็สั่งดีเอาไข่ตุ๋นลาวาค่ะแล้วก็หอยหลอดผัดชาอะไรอีกปลาหมึกผัดกระเทียมมันนะคะกะปิคือผัดกระเทียมปูนใช่ไหมคะค่ะอะไรอีกเออเอาแค่นี้ไหมกระเทียมแล้วก็ยำไข่ปูแบบนั้นนะคะเนื้อปูหรือเปล่าค่ะเนื้อไข่นะคะค่ะค่ารับไหมคะรับค่ะเอากี่ที่สองค่ะสองจานนะคะค่ะก็จะมีไข่ปูค่ะผัดกระเทียมโทนยำเนื้อพริกไทยปูข้าวสองจานนะคะคือปลาหมึกผัดกระเทียมโทนนะคะกะปิกระเทียมโทนตัวใหญ่มากเลยปลาหมึกยอดแล้วก็กลิ่นกะปิหอมมากนะคะอันต่อไปก็จะเป็นยำปูและไข่ปูจ้าสุดยอดนะปูแบบเยอะมากอ่ะเนี่ยมาเป็นชิ้นเลยนะไข่ปูทุกคนเราจะลองชิมนะคะเนื้อยวนกระเทียมมันตัดมีรสเปรี้ยวอย่างเงี้ยกระปิคือหอมมากกระเทียมโทนอันนี้ปูเน้นยำปูและไข่ปูฟังไม่ไหวไข่ปูกรุบกรอบนะลองนะทุกคนหอยหลอดผัดฉ่านะคะทุกคนคือครั้งแรกของหอยหลอดผัดฉ่ากับของเรานะคะลักษณะหน้าตาของหอยที่ออกมาจากหลอดแล้วจะมาลองชิมกันนะมีไข่ตุ๋นมาแล้วสนใจไข่ตุ๋นก่อนมาดูนะคะไข่ตุ๋นหม้อไฟไม่เป็นเหมือนวิปครีมหรอดูดีดูดีอ่ะร้อนไหมไข่ตุ๋นเนื้อแบบเหมือนวิปครีมนี่เกิดกระบวนการเผาไหม้แล้วดีสุดนี่ดีมากอ่ะ
พิ่งเคยกินไข่แบบไข่ขาวมันยังเป็นแบบปุยปุยเลยกุ้งชิ้นใหญ่มากอันนี้100หรือ120นี่แหละจำไม่ได้มาเดี๋ยวเรามาลองดูเนื้อข้างในสิเนื้อข้างในนะโอ้โหวิทวิทมากวิทติ้งครีมครับโอเคอร่อยอร่อยทุกคนมาลองนะข้าวหนึ่งจานเมื่อกี้มาแต่สนใจไข่กบนะคะแรกยังไม่ได้ลองชิมอะไรคือเนื้อมันก็กึด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 เหมือนกินหอยนี่แหละทุกคนหน้าตามันจะเป็นหอยหลอดนะครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาถึงริมเขื่อนมิดนินะคะในวันที่ฝนตกนะคะ